เป็นไงโทนี่ได้ครบตามจำนวนหรือเปล่าไม่ครบครับคุณพิมพ์แต่ผมให้คนของเราไปจัดการสั่งสอนชาวบ้านเรียบร้อยแล้วครับฉันให้พวกนายไปทวงหนี้ไม่ได้สั่งให้ทำร้ายชาวบ้านที่หลังอย่าทำเกินคำสั่งของฉันฉันไม่ชอบรับทราบครับคุณพิมพ์ต่อไปจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับโอเค นายออกไปได้ละพิมมาดาเจ้าแม่มาเฟียปล่อยเงินกู้เธอกำลังตำหนิตวาดลูกน้องคนหนึ่งที่ทำเกินกว่าเหตุนอกเหนือคำสั่งของเธอบนเนื้อที่กว่าร้อยไร่มีสระว่ายน้ำส่วนตัวอีกทั้งสนามไดล์ฟที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหลังโดยก่อนหน้านั้นบ้านหลังนี้ได้มีนายประเสริฐ พ่อของหญิงสาวอาศัยอยู่ส่วนลูกสาวคนเดียวก็คือพิมมาดาเขาได้ส่งไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก่อนที่ประเสริฐจะเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำเธอจึงได้กลับมาจัดการพิธีงานศพของพ่อและสารต่อธุรกิจโดยมีโทนี่เป็นผู้ช่วยถ่ายทอดงานให้กับหญิงสาวจนเธอสามารถยื่นหนึ่งธุรกิจสีเทาระดับแนวหน้าของภาคตะวันออก คนใหญ่คนโตไม่มีใครไม่รู้จักเธอที่ห้องทำงานของหญิงสาวคุณพิมพผมว่าโทนี่ไม่พอใจคุณพิมพที่คุณพิมพไปตำหนิเขาช่วงนี้คุณพิมพควรระวังไว้หน่อยนะครับนายไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเจษด,ดาโทนี่เขาเป็นคนเก่าคนแก่ของคุณพ่อนายเชื่อใจเขาได้แต่ก็ขอบคุณนะที่เตือนฉันนะ่ะ เจษดาผู้หมวดโหนมมาดเทปลอมตัวเข้ามาเป็นบอดี้การ์ดเพื่อสืบหาความจริงอะไรบางอย่างนายออกไปได้แล้วฉันจะทำงานครับคุณพิมพ์เจษดาเดินออกมาจากห้องสี่เหลี่ยมที่ค่อนข้างมืดมีแค่แสงสว่างจากโคมไฟเล็กๆที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานที่ภายในห้องเต็มไปด้วยเอกสาร ลูกนี่นับไม่ถ้วนช่วงเย็ยนวันนั้นนั่นเองหญิงสาวได้เปิดประตูออกมาจากห้องทำงานก่อนจะเห็นบอดี้การ์ดหนุ่มเดินดูตรวจความเรียบร้อยอยู่แถวหน้าห้องของเธอเออนี่เจษดาเตรียมเช็ครถให้ฉันหน่อยนะพรุ่งนี้ตอนเช้าฉันจะไปพัทยานะ่ะพัทยานี่คุณพิมพ์จะขับรถไปเองเหรอครับ ก็ใช่นะส่สิฉันจะไปพักผ่อนสักอาทิตย์นายไม่ต้องตามฉันไปก็ได้เห็นทีจะไม่ได้รอบตัวคุณมีแต่ศัตรูผมปล่อยให้คุณไปคนเดียวไม่ได้จริงๆขอโทษด้วยที่ต้องทำแบบนี้ก็ได้ถ้าอย่างนั้นนายก็ไปเตรียมตัวเก็บเสื้อผ้าเข้าของเครื่องใช้สำหรับหนึ่งอาทิตย์ไม่เกินนั้นครับคุณพิมพ์แม้เจษด,ดาษจะเป็นตำรวจ แต่ต้องทำตัวให้เนียนเพื่อไม่ให้คนของพวกเธอสงสัยในตัวเขานั่นเองเวลาต่อมาหลังจากนั้นชายหนุม่มได้เดินไปที่สนามไรกอก์อฟโยง่งนายโยง่งนายอยู่แถวนี้หรือเปล่าอา้าวผู้มวดมีอะไรหรือเปล่าครับเดินหน้าตาตื่นมาเชียวเบาๆหน่อยจ้าพรุ่งนี้ผมจะไปพัทยาสักหนึ่งอาทิตย์ กับคุณพิมพมาดาผมฝากจ่าดูทางนี้ด้วยนะได้ครับหมวดหมวดไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวทางนี้ผมจัดการเองจ่าโยงวัยสีิคู่หูเจษด,ดาเขาทั้งสองแบ่งหน้าที่การอย่างชัดเจนฮลัลโหลครับเสียพรุ่งนี้นางพิม,พมาดามันจะเดินทางไปพัทยาเสียจัดการมันได้เลย น้ำเสียงเพชรคาดของชายหนุ่มชุดดำที่กำลังยัดเยียดความตายให้พิมพ์มาดาในขณะที่หญิงสาวเธอใช้เวลาหมกมุนอยู่ในห้องทำงานทั้งวันจนพลบข้ามดึกดื่นได้เวลาพักผ่อนเธอจึงเดินเข้าไปในห้องนอนบรรยากาศยามดาตรีสงบเงียบหญิงสาวเธอนอนไม่หลับโดยที่ไม่รู้เลยว่ากำลังมีคนแอบปองร้ายอยู่ ในเวลาเจ็ดโมงเชา้าแสงแดดยามเชา้าทำให้รู้สึกรื่นรมใจสงบไม่น้อยนายหญิงคะนายหญิงอาหารเช้าเรียบร้อยแล้วนะคะรีบลงมาทานเถอะค่ะเดี๋ยวอาหารจะเย็นซะก่อนป้าตอยแม่บ้านวัยห้าสิเป็นคนเก่าคนแก่ของที่บ้านได้ส่งเสียงร้องเรียกผ่านประตูห้องนอนของนายหญิงของเธอ หญิงสาวร่างบางตาคมเฉียบจมูกโดง่งรับกับใบหน้ารูปไข่ริมฝีปากหยกักและสวยอมชมพูระเรื่อเธออยู่ในชุดสีขาวสายเดี่ยวกางเกงขาสั้นอวดเรียวขาขาวเนียนไม่บ่อยนักที่จะเห็นเธอในลุกนี้เธอเปิดประตูออกจากห้องนอนเดินลงบันไดมารับประทานอาหารเช้าป้าต้อยคะป้าต้อยช่วยตามโทนี่มาพบฉันหน่อย ได้ค่ะคุณป้าแม่บ้านรับคำสั่งก็ได้เร่งฝีเท้าก้าวยาวเรียบเอาไปตามชายหนุ่มที่ยืนมองดูสถานการณ์รอบบ้านให้มาพบนายหญิงโดยด่วนครับคุณพิมพ์เห็นป้าต้อยว่าคุณพิมพ์เรียกผมด่วนไม่ทราบมีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับอ๋อใช่พอดีฉันจะฝากให้นายช่วยจัดการงานแทนฉันสักหนึ่งอาทิตย์นะ่ะแล้ววันจันทร์ มีนัดทบต้นทบดอกของเสียเจียงนายช่วยจัดการแทนฉันด้วยได้ครับคุณพิมพ์ไม่มีปัญหาคุณพิมพ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอืมดีมากงั้นฉันไปก่อนนะชายหนม่มกลมหน้าตามเล็กน้อยก่อนจะมองหญิงสาวด้วยแววตาดุดันคล้ายต้องการสังหารคนเสียววินาทีนั้นเองป้าต้อย ก็ได้สังเกตเห็นสายตาเพชรคาตของชายหนุ่มเหมือนมีบางอย่างซ่อนอยู่ภายในใจก่อนที่ป้าแก่จะเดินมุ่งหน้าตรงไปที่เจษดาแล้วยืนซุบซิบด้วยเสียงที่แผ่วเบามีอะไรหรือเปล่าคะป้าต้อยพิมมาดาถามป้าแม่บ้านด้วยความสงสัยเอ่อพอดีป้าจะฝากพ่อเจษดาซื้อของหน่อยนะคะคุณ พิม์ม,มาดาเห็นว่าไม่มีอะไรมากจึงเดินเข้าไปนั่งอยู่ภายในรถโดยมีชายหนุม่มยืนรอเปิดประตูให้ขอบคุณนะครับป้าที่เตือนผมจะระวังป้าอยู่ทางนี้ก็เช่นกันนะครับระวังตัวด้วยจ้ะเออพ่อเจษดาคือว่าป้าฝากนายหญิงน้อยด้วยนะชีวิตเธอหน้าสงสารยังไงก็อย่าทิ้งเธอนะ รับป้าผมรักปากป้าปต้อยรู้สึกสั่งหอนใจเหมือนครั้งที่นายท่านเสียชีวิตยังไงอย่างนั้นรถสปอร์ตคันหรูสีเหลืองขับเคลื่อนมุ่งตรงไปถนนมอเตอร์เวย์มันออกไปละจัดการตามแผนได้สิ้นเสียงคำสั่งชายปริศนาก็ได้มีมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์สีดำคันใหญ่ มีชายร่างสูงชุดดำทั้งสองคนสวมใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้านั่งคล่อมอยู่บนรถที่บิดด้วยความเร็วสูงขับเร่งเครื่องตามรถคันหรูสีเหลืองออกไปพวกนายเอานี่ไปนี่คือรายชื่อลูกหนี้ทั้งหมดที่พวกนายจะต้องไปจัดการเก็บมาให้ครบทุกบาททุกสตางค์อย่าให้ขาดแม้แต่แดงเดียว ครับลูกพี่ว่าแต่รอบนี้คุณโทนี่ไม่ไปด้วยกันเหรอครับไม่ดีกว่าฉันมีงานใหญ่ต้องจัดการชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำใช้อำนาจแทนพิมพมาดาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องราวกับเป็นในายใหญ่ซะเองก่อนที่เขาจะมองออกไปทางหน้าต่างที่มีแสงแดดอ่อนๆสอ,อนสาส่องผ่านกระจกบานใส สะท้อนกระทบกับแว่นตาดำเสียววินาทีนั้นเดาไม่ออกจริงๆว่าโทนี่กำลังคิดอะไรอยู่ขณะที่รถของพิมมาดาได้วิ่งออกจากแยกทางด่วนกำลังเลี้ยวซ้ายเจษดาได้มองผ่านกระจกบานข้างด้วยสัญชาตญาณของตำรวจเขาได้สังเกตเห็นรถมอเตอร์ไซค์น่าจะขับตามพวกเขามาระยะหนึ่งแล้วก่อนที่จะเตือนหญิงสาวให้เธอระวังตัว พิมพมาดาได้ยินเช่นนั้นเธอก็ได้หยิบปืนที่ซ่อนอยู่ภายในเก๊ะของรถออกมาถือไว้ทันทีก่อนจะหันไปมองกระจกข้างฝั่งผู้โดยสารแล้วใช้มือด้านขวาชักกระบอกปืนสีดำไว้รอรถมอเตอร์ไซค์บิดคันเร่งมุ่งตรงไปที่รถคันรู้ก่อนจะชักปืนออกมายิงใส่รถคันดังกล่าวในเวลาเดียวกันพิมพมาดาเธอก็ได้ยิงสวนไปทันที จังหวะที่หญิงสาวยื่นแขนออกไปนอกตัวรถกระสุนเพชรคาดพุ่งตรงมาถูกแขนของเธออย่างจังจนเลือดกระเซ็นออกมาก่อนที่เธอจะร้องเสียงหลงโอ้ยคุณพิมพ์คุณเป็นอะไรหรือเปล่าไม่เป็นไรฉันยังไหวเจษด,ดายิงสวนโต้อตอบจนในที่สุดกระสุนก็ได้เจาะผ่านหมวกกันน็อกของชายคนขับ ก่อนที่รถมอเตอร์ไซค์จะเสียหลักพุ่งชนต่อหม้อจนเกิดเปลวเพลิงลุกไหม้ทำให้รถระเบิดขึ้นมาทันทีจากนั้นเขาก็ได้พาหญิงสาวไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดมันเป็นคนของพวกไหนนายพอจะเดาได้ไหมว่าใครเป็นคนบงการพวกมันมาหญิงสาวเอ,อ่ยด้วยน้ำเสียงที่ขุนเคืองขับข้องใจ ผมไม่แน่ใจร่างของพวกมันหมอดไหม้หมดแล้วเอกสารติดตัวก็ไม่มีอีกทั้งรถก็ไม่ได้ติดแผ่นป้ายทะเบียนทำให้เดาได้ยากครับที่จริงแล้วเจษด,ดาเขาอยากจะบอกว่าคนที่น่าสงสัยที่สุดคือคนที่อยู่ใกล้ชิดเธอแต่ไม่มีหลักฐานจึงไม่อยากกล่าวหาใครส่งเดช คุณจะไปพัทยาต่อไหมไม่ดีกว่าพาฉันกลับบ้านทีครับพูดจบเจษฎาก็พยุงร่างของพิมพมาดาออกจากห้องฉุกเฉินเพื่อพาเธอกลับบ้านตามคำสั่งไม่นานต่อมาพวกเขาก็ถึงโทนี่เห็นรถของพวกเขาทั้งสองก็ถึงกับตกอกตกใจนี่มันหมายความว่าอย่างไงชายหนุ่มเบิกตาโต พร้อมอุทานเบาๆเกิดอะไรขึ้นกับคุณพิมพ์ฉันควรจะถามนายมากกว่านะโทนี่เจษดาตอบด้วยน้ำเสียงกระแทกก่อนที่โทนี่จะก,กระชากคอเสื้อของผู้หมวดนมอย่างแรงพวกนายพอได้ละฉันไม่ได้เป็นอะไรมากนี่หยุดทะเลาะกันได้ละปะต้อยพาฉันขึ้นห้องที ปะตอยที่กำลังทำกับข้าวอยู่ภายในบ้านได้ยินเสียงเอะอโวยวายก็รีบวางตะหลิวและวิ่งออกมาดูก่อนจะเห็นนายหญิงของเขาได้รับบาดเจ็บเธอจึงรีบเข้าไปพยุงร่างของพิมด,ดาเดินขึ้นบันไดไปส่งเธอที่ห้องนอนนายพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงเจษด,ดาฉันว่านายน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะโทนี่พูดจบ เจษดาก็เดินออกจากบ้านกลับเข้าไปที่พักของตนปล่อยให้ชายหนุ่มอีกคนยืนสงสัยในคำพูดของเขาที่ฟังเหมือนว่าที่นายหญิงถูกลอบทำร้ายคงเป็นเพราะฝีมือของเขาเสียพวกมันไม่เป็นอะไรแม้แต่น้อยเอาไงต่อครับเสียตายยากตายเย็นจริงๆไม่เป็นไร ไว้ค่อยหาโอกาสจัดการมันอีกครั้งแต่ตอนนี้นายอยู่เฉยๆก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวพวกมันจะสงสัยเอาครับเสียเสียงสนทนาของชายปริศนาผ่านทางโทรศัพท์มือถือเช้าวันต่อมาอา้าวนายหญิงลงมาทำไมคะทำไมไม่พักผ่อน นี่ป้ากำลังจะยกข้าวต้มขึ้นไปให้อยู่พอดีฉันไม่เป็นไรแล้วค่ะป้าเดี๋ยวป้ายกข้าวต้มไปไว้ที่ห้องทำงานของฉันเลยก็ได้ก็ได้ค่ะแม้จะเป็นห่วงนายหญิงแต่ก็จำใจต้องทำตามคำสั่งเธอช่วงสายของวันนั้นนั่นเองเสียงของแฟ้มเอกสารกระแทกลงกับโต๊ะอย่างแรงนี่มันอะไรกัน มีอะไรหรือเปล่าคะคุณพิมมาดาเจษด,ดาถามหญิงสาวด้วยความสงสัยหลังจากที่เธอหยิบแฟ้มเอกสารขึ้นมาตรวจเธอได้ตอบชายหนุ่มไปว่าข้อมูลของลูกหนี้คนหนึ่งถูกแก้ไขพิมมาดาเธอได้สั่งให้ชายหนุ่มคนนั้นให้ออกไปตามป้าต้อยมาพบเธอที่ห้องทำงานตอนนี้เจษด,ดารับคำสั่งแล้วรีบจ้ำเท้าออกไป ก่อนจะเดินสวนกับโทนี่ทั้งสองหยุดชะง,งักเกิดการจ้องตาการระหว่างทั้งคู่ก่อนจะแยกย้ายไปคนละทางทันทีที่ป้าต้อยมาถึงป้าต้อยช่วงที่ฉันไม่อยู่มีใครเข้ามาในห้องทำงานของฉันบ้างอืมป้าก็เห็นแต่คุณโทนี่นะคะเอ๊ะมีอะไรหรือเปล่าคะนายหญิงเอ่อไม่มีอะไรหรอกคะ่ะ ป้าออกไปได้แล้วป้าแม่บ้านเดินเกาหัวด้วยความสงสัยก่อนจะเจอโทนี่ที่ยืนอยู่หน้าประตูคุณพิมพ์เรียกป้าเข้าไปพบทำไมอ๋อคุณเขาเรียกป้าไปถามว่านอกจากคุณโทนี่แล้วมีใครเข้าไปในห้องทำงานของเธอบ้างนะคะไม่รู้ว่ามีอะไรหรือเปล่าพูดจบป้าตอยก็เดินออกไป โทนี่ได้ยินเช่นนั้นก็แสดงอาการลูกลี้ลุกลนเหมือนคนทำความผิดอะไรมาสักอย่างห้องลับจริงสิพิมพ์มาดารีบเดินเข้าไปภายในห้องลับที่นอกจากเธอกับพ่อก็ไม่มีใครทราบแต่ตอนนี้เห็นทีจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปเมื่อหญิงสาวเธอลืมเผลอไปกดสวิตช์จนประตูเลื่อนออกมา ในขณะที่เจษดาเองยังคงยืนอยู่ภายในชายหนุ่มถึงกับตกตะลึงตาค้างเมื่อเห็นภายในห้องเต็มไปด้วยอาวุธปืนมีทั้งกระบอกสั้นกระบอกยาวอยู่เต็มไปหมดห้องนี้มีแค่นายกับฉันที่รู้ในตอนนี้นายอย่าได้เที่ยวปากโป้งเด็ดขาดผมเข้าใจแล้วครับหญิงสาวเธอกำลังสงสัยว่าต้องมีนอนบนไส้ แฝงตัวเข้ามาในแก๊งของเธอเจษดาได้ยินเช่นนั้นก็ถึงกับสำลักออกมาแห้งๆ <c oughs> ทำไมคุณถึงคิดว่ามีหนอนบนไส่ล่ะครับเอกาสารข้อมูลหนี้สินของเสียเจียงถูกแก้ไขข้อมูลใหม่อีกทั้งตอนที่พ่อยังมีชีวิตอยู่พ่อเคยเตือนให้ฉันระวังเขาให้ดีพิมพ์มาดาได้อธิบายต่อไปอีกว่า เสียคนนี้เป็นนักธุรกิจค้าอาวุธรายใหญ่ก่อนจะถูกพักพวกโกงเลยต้องมาขอกู้เงินพ่อของเธอเพื่อต่อยอดจำนวน30ล้านจนเวลาล่วงเลยผ่านไปเสียเจียงก็ไม่ยอมชดใช้หนี้สินทั้งที่ธุรกิจของเขาเองก็ไปได้สวยพ่อของเธอจึงได้พาลูกน้องบุกไปยึดทรัพย์สินมีค่าเกือบทั้งหมดรวมถึงอาวุธเถื่อนพวกนี้ด้วยเป็นสาเหตุที่ทำให้เธอแค้นแทนพ่อของเธอ ที่ผ่านมาเขาพยายามหาวิธีสกรปรกเพื่อต้องการเอาอาวุธกลับคืนไปให้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวเธอจึงคิดว่าคนของเสียเจียงก็น่าจะแอบเข้ามาในห้องทำงานเพื่อหาที่ซ่อนของอาวุธแต่ไม่พบจึงได้ทำการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้ลดหนี้สินโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยว่าพิม,มาดาเธอได้เก็บข้อมูลเดิมของลูกค้าไว้ในแฟลตได์ทั้งหมด ในทุกๆสามวันเธอจะนำมันออกมาเช็คข้อมูลจนรู้ว่ามันถูกเปลี่ยนแปลงเจษดาแอบทึ่งในความเฉลียวฉลาดของหญิงสาวซึ่งเดิมก็ตรงสเปคของผู้หมดหนุ่มอยู่แล้วหากทว่าพิมดานั้นไม่ประกอบธุรกิจสีเทาเธอเองก็เป็นผู้หญิงที่น่าทนุถนอมคนหนึ่งเช่นกันใช่ในายช่วยเช็คกล้องวงจรปิดให้ฉันทีนะ ว่ามีอะไรผิดปกติภายในห้องทำงานของฉันบ้างผมเข้าใจแล้วชายหนุ่มรับคำสั่งจากเจ้านายสาวก่อนจะเดินไปอีกห้องที่อยู่ข้างๆกันภายในห้องนี้เป็นห้องสื่อสารข้อมูลระบบต่างๆเกี่ยวกับภายในอาคารและอาณาจักรคาริหาแห่งนี้ก่อนจะพบว่ามีชายรูปร่างสูงโปร่งสวมใส่ชุดดำมิดชิดปิดบังใบหน้า แอบเข้ามาในห้องทำงานของหญิงสาวในช่วงเวลาตองเที่ยงคืนมันเป็นคนของพวกไหนกันแน่เท่าที่ผมดูผมว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกันที่ตามประกบยิงเราเมื่อวันก่อนงั้นเหรอถ้าเป็นอย่างนั้นนายช่วยสั่งให้คนของเราจัดเวรยามไว้อย่างแน่นหนาะอย่าให้คนแปลกหน้าเข้ามาภายในบ้านโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมครับคุณพิมพ์ ชายหนุ่มรีบจัดการตามคำสั่งของพิมมาดาผู้หมวดครับผู้หมวดเกิดอะไรขึ้นหรอครับผมเห็นลูกน้องของคุณพิมพเดินเพ่นพ่านเต็มไปหมดแล้วตอนนี้เอ๊ะคุณไปไหนมานะ่ะจ่าโยงพักหลังๆผมไม่ค่อยเห็นคุณเลยนะโหหมวดครับนี่มันอาณาจักรร้อยไร่เชียวนะครับถ้าไม่โทรหาก็เดินไม่เห็นกันหรอกครับ จ่าโยง่งตอบชายหนุ่มด้วยท่าทางเหมือนมีพิรุษอย่างเห็นได้ชัดเจษดาเองก็ไม่ใช่คนโง่อะไรคุยกันไม่นานทั้งคู่ก็ได้แยกย้ายไปทำหน้าที่ของตนเองเฮ<ะ>้อเกือบไปแล้วเราชายวัยกลางคนร้องอุทานออกมาเบาๆพร้อมกับสูดลมหายใจเข้าเฮือกหนึ่งเสียครับพวกมันเริ่มไหวตัวแล้วครับเสียจะเอาอยัางไงดี คืนปล่อยไว้แบบนี้ผมว่าเราต้องถูกจับได้แน่นอนครับเสียงชายปริศนาคุยโทรศัพท์อยู่ที่บริเวณซอกมุมของอาคารโรงเก็บของจัดการเก็บมันซะลงมือได้คืนนี้ยิ่งดีได้ครับเสียผมรอเวลานี้มานานแล้วครับคำสั่งของโยมบาลที่หมายปองชีวิตหญิงสาวเจ้าแม่มาเฟีย ได้ยื่นคำขาดแล้วในเวลาห้าทุ่มพิมพมาดายังคงอยู่ในห้องลับช่วงเวลานั้นเองไพราสาวใช้คนใหม่วัยสาเห็นประตูห้องนายหญิงเปิดแย้มเอาไว้เธอจึงถือวิสาสะเข้าไปก่อนที่ตัวของหลอนจะกระตุกทิ้งร่างอันบอบบางลงบนที่นอนหนานุ่มของเจ้านายผ้าปูเตียงพื้นสีขาวสะอาด เต็มไปด้วยคราบเลือดที่ไหลาจากศีรษะของคนรับใช้ค่อยๆไหลยหยดลงที่พื้นทีละหยดน้ำเสียงร้องอุทานออกมาด้วยความเจ็บปวดของโทนี่หลังจากที่เขาทำกระจหล่นจากมือหล่นแตกแล้วก้มลงเก็บเศษแก้วเศษแก้วนั้นได้บาดมือมีเลือดไหลซิบเสียววินาทีนั้นเองเสียงกรีดร้องลั่นดังมาจากชั้นสอง โทนี่คว้าปืนที่เน็บไว้ด้านหลังวิ่งขึ้นไปชั้นบนอย่างรวดเร็วในเวลาไม่ห่างกันมากนักเจษด,ดารู้แล้วว่าเสียงกรีดร้องลั่นนั้นดังมาจากห้องของพิมมดาแน่ก่อนจะรีบถือปืนวิ่งตามขึ้นไปอย่างติดติดระหว่างนั้นชายหนุ่มทั้งสองก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเห็นเลือดสีแดงฉานนองเต็มพื้นไปหมด เกิดอะไรขึ้นป้าป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะคุณโทนี่ป้าขึ้นมาก็เห็นนางไพรมันกลายเป็นศพแล้วล่ะค่ะระหว่างที่ชายหนุ่มกำลังสอบถามป้าแม่บ้านเจษดาได้สังเกตเห็นท่าทางของโทนี่ซึ่งตอนแรกผู้หมวดหนุ่มเข้าใจว่าเป็นฝีมือของชายคนสนิทด้วยซ้ำที่ต้องการจะสังหารนายหญิงของตัวเอง เพื่อครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดของเธอแต่ถ้ว่าตอนนี้เห็นทีจะไม่ใช่มันตั้งใจจะฆ่าคุณพิม,พมาดาแล้วนี่คุณพิมพล่ะป้าคุณพิมพ์อยู่ไหนโทนี่แสดงสีหน้ากังวลออกไปด้วยอาการเป็นห่วงด้วยซ้ำป้าต้อยยังคงตกใจจนพูดไม่รู้เรื่องก่อนที่โทนี่จะหันมาบอกเจษด,ดาให้เขาไปตามหานายหญิงเพราะเกรงกลัวว่า เธอจะได้รับอันตรายผู้หมวดนมรีบวิ่งลงไปที่ห้องทำงานของเธอเขาผลักประตูเข้าไปอย่างแรงภายในห้องมืดไปหมดก่อนจะเอื้อมมือไปเปิดไฟให้สว่างทั่วทั้งห้องแต่ก็ไม่พบพิมมาดาเจษด,ดาเขากำลังหันหลังเดินออกจากห้องก่อนจะนึกถึงห้องลับทันใดนั้นเขาก็ได้กดสวิตช์ก่อนที่ประตูจะเลื่อนเปิดออก ชายหนุ่มเดินเข้าไปภายในห้องก็เห็นพิมมาดาในสภาพนอนหลับไหลบนเก้าอีพ้พิงพนักโดยที่แขนของเธอได้โอบกอบรูปของครอบครัวเมื่อครั้งสมัยเธอยังเด็กที่มีพ่อกับแม่ที่นั่งหอมแก้มเด็กสาวถักผมเปียยืนฉีกยิ้มกว้างเจษดาถอดเสื้อสูทสีดำของเขามาคลุมห่มร่างกายให้หญิงสาวอย่างท่าทีที่อ่อนโยน นิ้วเรียวยาวของชายหนุ่มนั้นค่อยๆปัดเศษผมที่ปกปิดใบหน้าอันสวยงามของเธอเขาจ้องมองริมฝีปากอันบอบบางก่อนที่ดวงตาโตสีดำจะเบิกกว้างขึ้นทั้งสองต่างตกใจสะดุ้งก่อนที่กระบอกปืนจะมาจอที่หน้าผากของชายหนุ่มเจษดานี่นายเองเหรอเข้ามาในห้องนี้ทำไมชายหนุ่มจึงได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้เธอฟังทั้งหมด มันกล้ามากนายไปจัดการให้คนของเราไปล่าตัวให้มันเจอฉันเชื่อว่ามันแฝงตัวอยู่ในกลุ่มของเรานี่แหละชายหนุ่มรับคำสั่งนายหญิงก่อนจะพากำลังคนรวมถึงโทนี่แยกย้ายหาหนอนบนไส้ให้เจอเจษด,ดาผู้หมวดหนุ่มตัดสินใจขึ้นไปตรวจสอบที่ห้องของหญิงสาวอีกครั้งก่อนจะพบปลอกกระสุนเขาหยิบมันขึ้นมาดู และยืนนิ่งไปครู่หนึ่งพบไหมโทนี่ไม่พบครับคุณพิมพ์มันไม่ทิ้งหลักฐานอะไรไว้เลยมันคงแฝงตัวมานานพอที่จะรู้ทางหนีที่ไล่เป็นอย่างดีพิมพ์มาดาสั่งให้โทนี่คนห้องลูกน้องทุกคนแต่ก็ไม่พบความผิดปกติอะไรนี่ก็ดึกมากพอละพวกนายไปนอนกันเถอะ พรุ่งนี้ค่อยวางแผนกันใหม่ครับน้ำเสียงตอบรับพร้อมเพรียงกันของลูกน้องนับสิบคนจังหวะที่ทุกคนแยกย้ายกันเข้าห้องได้มีมือปริศนาพร้อมผ้าเช็ดหน้าอาบยาสลบมาประกบที่บริเวณจมูกของหญิงสาวก่อนที่เธอจะแน่นิ่งและสลบไปเช้าตรู่ของอีกวันทุกคนเพิ่งรู้ว่านายหญิง ได้ถูกจับตัวไปแต่ก็ไม่มีใครทราบว่าถูกจับตัวไปไว้ที่ไหนในเวลาต่อมาเจษดาได้เดินวกไปที่สนามได้กลอฟจ่าโยงนี่กระสุนของจ่าโยงฉันเอามาคืนพูดจบผู้หมวดก็เวียงหมัดใส่หน้าชายวัยกลางคนอย่างแรงด้วยอารมณ์ที่โกรธ และโมโหจนดวงตาปรากฏเป็นไฟนี่ผู้มวดเป็นบ้าอะไรครับจ่าโยงทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก่อนที่เจษด,ดาจะโชว์หลักฐานมัดลูกน้องให้จนมมจนเขาต้องสารภาพว่าตัวเองเป็นนกต่อให้กับเสียเจียงเพื่อแลกกับเงินสิบล้านที่เป็นค่าจ้างสำหรับงานนี้ ก่อนที่เขาจะบอกที่ซ่อนตัวของพิมพ์มาดาแต่ไม่ทันไรวินาทีนั้นเองก็ได้มีชายชะการนับ20คนมีอาวุธครบมือบุกมาที่บ้านของหญิงสาวชายหนึ่งในนั้นเขาได้กระชากร่างของเธอที่ถูกมัดเชือกสีน้ำตาลเข้มพร้อมมีบาดแผลอยู่ทั่วร่างกายโดยเฉพาะที่หน้าท้องของเธอถูกแทงด้วยอาวุธมีดคมยังมีเลือดไหลซิบออกมา โทนี่และลูกน้องนับสิบคนรวมถึงเจษด,ดาด้วยพวกเขาทั้งสองกลุ่มยืนประจันหน้ากันพร้อมชี้กระบอกปืนเข้าหาฝ่ายตรงข้ามก่อนที่ชายร่างใหญ่ผิวสีแทนจะใช้กระบอกปืนยี้ที่ขมับของหญิงสาวไม่ทันไรก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นรัวๆชายหนุ่มรูปร่างสูงใหญ่วัยกลางคนในสูรสีเทา ดูท่าทางมีอำนาจใหญ่โตเขาเดินเข้ามาพร้อมกับชายอีกคนที่รูปร่างอ้วนท้วนผิวสีแทนท่านกฤษณะผู้หมวดเจษดาอุทานออกมาด้วยความตกใจพร้อมดวงตาที่เบิกโตขึ้นจากเดิมจ่าโยงรีบเดินไปหลบข้างหลังชายปริศนาคนนั้นไงผู้หมวดเจษดา โทนี่กับพิมมาดาได้ยินเช่นนั้นเขาทั้งสองต่างหันมามองหน้าเจสดาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายเจสดานี่แกเป็นสายให้ตำรวจงั้นเหรอน้ำเสียงตกตะลึงของโทนี่ก่อนที่จะหันกระบอกปืนไปจ่อที่หัวของผู้มวดพวกแกมันน่าโง่เจ้านายและลูกน้องไอ้หมอนี่ มันเป็นตำรวจที่ฉันส่งให้มาสืบคดีเองน้ำเสียงเย้ยหยันของกฤษณะตำรวจชั้นผู้ใหญ่หัวหน้าบัญชาการของเจษดานั่นเองนี่หมายความว่ายังไงครับท่านทำไมท่านถึงมากับพวกเสียเจียงได้นี่อย่าบอกนะว่าท่านเฮ้ยอย่าพร่ำให้เสียเวลาเลยผู้หมวดท้าไม่อยากให้นังนี่ตายเหมือนกับพ่อของมัน บอกที่ซ่อนอาวุธมาดีกว่าเสียเจียงพูดแทรกขึ้นระหว่างเขาทั้งสองพิมพมาดาได้ยินคำพูดของเสียเจียงถึงกับชักสีหน้าโกรธแค้นขึ้นมาทันทีแกเองเหรอที่เป็นคนฆ่าพ่อของฉันไอ้เสียเจียงโท่โท,โทแม่สาวน้อยมารู้เอาตอนที่ตัวเองจะสินชีวาจะมีประโยชน์อะไรแล้ว หญิงสาวกัดฟันโกรธจนตัวสั่นเหมือนเจ้าเข้าที่ได้รู้ความจริงว่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอคือพวกของเสียเจียงหมวดเจษดาคุณเหนื่อยมามากพอแล้วได้เวลานอนพักผ่อนยาวแล้วละน้ำเสียงเย็นชาเจือขมขู่อย่างชัดเจนของท่านกฤษณะและแล้วในเวลานั้น โทนี่ก็ส่งซิกผ่านสายตาเอ็นเอียงให้ผู้หมวดนมและลูกน้องคนอื่นๆให้เตรียมตัวจังหวะที่ท่านกิษณะกำลังเผลอเจษด,ดาได้กระโดดชาร์ตัวพร้อมกับล็อกคอหันกระบอกปืนจี้ที่ศีรษะของเขาเฮ้ยผู้หมวดใจเย็นๆเรื่องแบบนี้เราคุยกันได้นะผู้บังคับบัญชาเอ่ยด้วยน้ำเสียงเรียบนิ่ง ถ้ากลัวตายท่านก็บอกให้คนของท่านปล่อยตัวคุณพิมดาซะเดี๋ยวสิเฮ้ยพวกแกไม่ได้ยินที่ผู้หมวดเขาสั่งหรือไงวะไกลปืนจ่อที่หัวท่านกฤษณะพร้อมที่จะลั่นไกลแล้วแต่ด้วยความกลัวตายของเขาเขาจึงสั่งให้ลูกน้องปล่อยตัวพิมดาคนของเสียเจียงได้ยินเช่นนั้นก็เหวี่ยงร่างของหญิงสาวเพื่อแลกกับท่านกฤษณะ โทนี่กระโดดโผไปรับตัวเธอเอาไว้ได้ทันก่อนจะพยุงหญิงสาวกระเถิบถอยหลังไปที่ทางออกของประตูซึ่งขณะเดียวกันนั้นเจษดาเองก็ยังคงล็อกคอท่านกิษณะเอาไว้เป็นตัวประกันในการหลบหนีโทนี่กระถางต้นไม้มีปุ่มกดระเบิดหญิงสาวได้บอกกับเลขาชายว่าพ่อของเธอได้วางแนวระเบิด ไว้รอบบ้านเพราะคิดไว้ว่าไม่ช้าก็เร็วคนของพวกเสียเจียงมันต้องบุกมาที่บ้านหลังนี้อย่างแน่นอนเขาจึงวางระเบิดไว้รอบบ้านและบอกวิธีใช้ของมันให้กับลูกสาวซึ่งนี่ก็ได้เวลาที่ต้องใช้มันแล้วเลขาหนมเปิดประตูรถยนต์แล้วสตาร์ทเครื่องพิมพมาดารีบก้าวเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วเจษดาขึ้นมาเร็ว หญิงสาวเอ่ยเรียกเจษดาให้รีบขึ้นมานั่งในรถชายหนุ่มได้เหวียงร่างของผู้บังคับบัญชาก่อนจะกระโดดขึ้นรถทันใดนั้นโทนี่ก็ได้หันกระบอกปืนไปที่กระถางต้นไม้ก่อนจะลั่นไกออกไปหนึ่งนัดระเบิดทำงานหลังจากที่รถเก๋งคันหรูสีดำออกพ้นประตูบ้านทันทีเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวอยู่ภายในอนาณาจักรของข้าเรืหัรู รวมทั้งคนของเสียเจียงทั้งหมดก็ไม่มีใครรอดชีวิตออกมาได้ความแค้นความโลภความโกรธความหลงถูกมอดไหมไปกับกองเพลิงโทนี่ฉันขอโทษด้วยที่เข้าใจนายผิดมาตลอดฉันคิดว่านายเป็นคนฆ่าคุณประเสริฐอีกทั้งยังเข้าใจว่านายกำลังปองร้ายคุณพิมดาด้วยอุปนิสัยใจร้อนวู่วาม อีกทั้งสายตาเฉียบคมพิจารณาทำให้ชายหนุ่มเข้าใจว่าเขาคิดไม่ซื่อต่อตระกูลของประเสริฐรวมถึงลูกสาวของเขาด้วยฮไม่เป็นไรหรอผู้มวดผมไม่ถือสากรคุณหรอกผมชินแล้วน้ำเสียงหัวเราะแบบชิชิๆของโทนี่ถึงแม้ภายนอกจะดูโหดร้ายเขายอมรับว่าเขาโกรธเวลาที่ถูกตำหนิ แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะทำร้ายพิมาดาเลยที่เขาและครอบครัวมีกินมีใช้อยู่สุขสบายทุกวันนี้ก็เพราะพ่อของเธอเขาไม่อาจาทำร้ายผู้มีพระคุณได้ลงคอก่อนที่หญิงสาวเธอจะเอ่ยคำขอบคุณของชายทั้งสองว่าแต่คุณจะเอายังไงต่อไปหญิงสาวถามเจดสดาด้วยความเป็นห่วงผมว่าจะลาออกลาออก นี่นายเป็นบ้าไปหรือเปล่าไม่หรอกโทนี่วงการนี้สอนให้ผมรู้ว่าคนร้ายในคราบเครื่องแบบมันน่ากลัวกว่ามาเฟียอย่างพวกคุณพวกเขาทั้งสามมองหน้ากันพร้อมกับฉีกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะขับรถมุ่งตรงไปที่พัทยานี่เป็นเกาะส่วนตัวของพ่อที่ให้ชาวบ้านทำมาหากินโดยไม่เก็บค่าเช่า เอ๊ะงั้นหมายความว่าที่คุณพิมพ์มาพัทยาบ่อยๆก็เพื่อแบบนี้เองเหรอครับถูกต้องโทนี่ทุกๆเดือนฉันจะเอาเงินที่ได้จากการทวงหนี้มาซื้อข้าวสารอาหารแห้งแจกชาวบ้านที่นี่สวัสดีค่ะคุณพิมพ์สวัสดีครับคุณพิมพ์วันนี้มีเพื่อนมาด้วยเหรอคะอ๋อใช่จะ้ะ ชาวบ้านทักทายหญิงสาวด้วยมิยมยตรไมตรีและสองหนุ่มด้วยสีหน้าที่เป็นมิตรเจษดามองใบหน้าของพิมพมาดาที่ประดับไปด้วยรอยยิ้มเต็มกรอบหน้าช่างต่างจากตอนที่เธอเป็นเจ้าแม่เงินกู้ที่มีสีหน้าเคร่งคริมอยู่ตลอดเวลาพวกเขาทั้งสามเดินเข้าไปในบ้านพักตากอ,อากาศของเธอและได้ปรึกษากันว่าจะเปิดบริษัทสินเชื่อ ที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่นานต่อจากนั้นบริษัทเธอก็เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยและเติบโตอย่างรวดเร็วพิมมาดายกตำแหน่งผู้จัดการเลขาทั้งภาคตะวันออกให้โทนี่เป็นผู้ดูแลในขณะที่เจษด,ดายัางคงทำหน้าที่บอดี้การ์ดคนสนิทของเธอต่อไปความใกล้ชิดสนิทสนมทำให้เกิดความรัก ระทุกขึ้นในใจของพวกเขาทั้งสองเจษดาคุณไม่เสียดายอาชีพตำรวจของคุณเหรอชายหนุ่มโอบกอดหญิงสาวทางด้านหลังก่อนจะบอกกับเธอว่าผู้พิทักษ์สันติราษไม่จำเป็นต้องอยู่ในเครื่องแบบดูอย่างคุณสิคุณไม่ได้ใส่ชุดข้าราชการแต่คุณยังดูแลชาวบ้านที่ยากไร้ได้ดีกว่าพวกเขาเสียอีก หญิงสาวได้ยินดังนั้นก็สบายใจไม่นานเขาทั้งสองก็ได้แต่งงานกันจนมีลูกแฝดชายหญิงโดยมีลุงโทนี่คอยเลี้ยงดูหลานๆลุงโทนี่หน้าโหดอยู่ในโหมดรักเด็กจบบริบูรณ์